4, คุณค่าของความทุกข์ช่วงปลายปี1944หลังจากโลกอยู่ในภาวะสงครามมาเกือบ10ปีเทพธิดาแห่งชัยชนะก็กำลังหันหลังให้กับประเทศญี่ปุ่นเศรษฐกิจของประเทศสุดหนักกองทัพต้องกระจายกำลังที่เหลืออยู่ไม่มากไปยังสมรภูมิต่างๆทั่วพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของทวีปเอเชียดินแดนทั่วแถบแปซิฟิกที่เคยได้รับชัยชนะก็มาค่อยๆทยอยพ่ายแพ้ต่อกองกำลังของสหรัฐอเมริกา ไม่ต่างจากโดมิโน,โนที่กำลังล้มคลื่นลงทั้งกระดานความพ่ายแพ้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้นวันที่26ธันวาคมปี1944รอรตีฮิโรโอนดะแห่งกองทัพจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นได้ถูกส่งไปยังเกาะเล็กๆที่ชื่อว่าลูบังของประเทศฟิลิปปินส์คำสั่งที่เขาได้รับก็คือถ่วงเวลาการเดินทัพของกองทัพสหรัฐให้นานที่สุดด้วยการยืนหยัดต่อสู้ด้วยชีวิต และห้ามยอมแพ้โดยเด็ดขาดร้อยตีฮิโรและผู้บังคับบัญชาต่างก็รู้ดีว่านี่คือภารกิจพลีชีพในเดือนกุมภาพันธ์ปี1945ทหารอเมริกันยกพลขึ้นบกที่เกาะลูบังและสามารถยึดเกาะแห่งนี้ได้ด้วยกำลังพลที่มีจำนวนมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดภายในเวลาไม่กี่วันทหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่ถ้าไม่ยอมแพ้ก็ถูกสังหารแต่ร้อยตีฮิโร และเพื่อนทหารหน่วยเดียวกันอีกสามนายสามารถหลบหนีเข้าไปในป่าได้สําเร็จพวกเขาใช้ป่าเป็นฐานที่มั่นในการทําสงครามกองโจรกับกองทัพสหรัฐและชาวบ้านท้องถิ่นโดยทําการโจมตีกองสเสบียงรอบยิงทหารศัตรูที่พลาดหลงจากกองทัพหลักพวกเขาพยายามก่อกวนกองกําลังสหรัฐทุกวิถีทางเท่าที่จะทําได้อีกครึ่งปีต่อมาในเดือนสิงหาคม สหรัฐอเมริกาตัดสินใจทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่เมืองฮิโรชิมะและนางาซากิส่งผลให้จกกักรวรรดิญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจึงได้สิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามทหารญี่ปุ่นหลายพันคนยังคงตกค้างอยู่ตามเกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยทหารส่วนใหญ่รวมถึงร้อยตีฮีโรยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าและไม่รู้เลยว่าสงครามได้จบลงแล้วทหารตกค้างเหล่านี้ ยังคงทำการสู้รบและป้นสะดมต่อไปเหมือนเช่นที่เคยทำมาจนกลายเป็นปัญหาที่ขัดขวางภารกิจการฟื้นฟูประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกหลังสงครามรัฐบาลของประเทศต่างๆเห็นพ้องต้องกันถึงเวลาที่จะต้องทำอะไรบางอย่างกับเรื่องนี้แล้วกองทัพสหรัฐร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นนำเครื่องบินทิ้งใบปลิวหลายหมื่นใบทั่วทั้งแถบแปซิฟิกในใบปลิวระบุว่าสงครามจบลงแล้วและถึงเวลาที่ทุกคนจะกลับบ้านได้แล้ว รอยตีฮิโรและเพื่อนทหารรวมถึงทหารที่ตกค้างในสถานที่อื่นๆได้รับและอ่านใบปลิวดังกล่าวแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากทหารตกค้างคนอื่นๆก็คือฮิโรเชื่อว่าใบปลิวเหล่านี้เป็นข่าวลวงและเป็นกับดักที่ทหารอเมริกันสร้างขึ้นเพื่อล่อให้ทหารที่ซ่อนตัวอยู่เปิดเผยตัวตนออกมาจากที่ซ่อนฮิโรเผาใบปลิวทั้งหมดทิ้งเขาและเพื่อนทหารยังคงซ่อนตัวและทําการสู้รบต่อไป5ปีผ่านไปรัฐบาลยุติการปล่อยใบปลิว กองทัพสหรัฐส,ส่วนใหญ่กลับคืนสู่มาตุภูมิไปนานแล้วชาวบ้านบนเกาะลูบงังพยายามกลับคืนสู่ชีวิตปกติทำมาหากินด้วยการทำไร่และประมงแต่ฮิโรโอโนดะและเพื่อนทหารผู้จงรักภักดีก็ยังคงออกตะเวนยิงชาวไร่เผาเรือสวนไล่นาขโมยปลาสุสัตว์และสังหารชาวบ้านที่หลงเข้าไปในเขตป่าลึกรัฐบาลฟิลิปปินส์จึงตัดสินใจทำใบปลิวชุดใหม่ขึ้นมาแล้วนำไปกระจายทิ้งไว้ในป่าใบปลิวเขียนเอาไว้ว่า ออกมาเถิดสงครามจบแล้วท่านแพ้แล้วแต่ผลลัพธ์ก็ยังคงเหมือนเดิมฮีโร่ไม่เชื่อใบปิวเหล่านี้ในปี1952รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามเป็นครั้งสุดท้าย ที่จะโน้มน้าวให้ทหารที่ยังตกค้างอยู่ทั่วทั้งแถบแปซิฟิกออกมาจากที่ซ่อนคราวนี้เครื่องบินทิ้งทั้งจดหมายและภาพถ่ายจากครอบครัวของทหารที่ยังตกค้างอยู่พร้อมทั้งบันทึกที่จัก,กรพรรดิญี่ปุ่นทรงเขียนขึ้นด้วยพระองค์เองแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮีโรป่ปฏิเสธที่จะเชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงนี่คืออีกครั้งที่เขาเชื่อว่าใบาปลิวเหล่านี้เป็นเล่ห์เหลี่ยมของพวกอเมริกันและนี่คืออีกครั้งที่เขาและเพื่อนทหารยังคงยืนหยัดและสู้รบต่อไปเวลาผ่าานไปปอีีกหลย ชาวบ้านฟิลิปปินส์ไม่อยากทนอยู่กับความหวาดกลัวอีกต่อไปแล้วพวกเขาจึงเริ่มจับอาวุธและยิงตอบโต้กลับไปบ้างจนกระทั่งปี1959เพื่อนทหารคนหนึ่งของฮีโรตัดสินใจยอมแพ้ในขณะที่อีกคนถูกยิงเสียชีวิตและอีกหนึ่งทศวรรษก็ผ่านพ้นไปเพื่อนทหารคนสุดท้ายของฮีโรที่ชื่อว่าโคซุกะถูกสังหารในระหว่างการยิงต่อสู้กับตำรวจท้องถิ่น ขณะที่กำลังพยายามเผานาข้าวเขายังคงทำสงครามกับชาวบ้านท้องถิ่นแม้ว่าสงครามโรคครั้งที่สองจะสิ้นสุดไปถึง25ปีแล้วก็ตามร้อยตีฮิโรผู้ซึ่งใช้เวลามากกว่าครึ่งชีวิตหลบซ่อนอยู่ภายในป่าของเกาะลูบังจึงเหลือเพียงตัวคนเดียวในที่สุดในปี1972ข่าวการเสียชีวิตของโคซุกะแพร่ไปถึงประเทศญี่ปุ่นก่อให้เกิดกระแสสังคมอย่างกว้างขวางคนญี่ปุ่นเข้าใจว่า ทหารคนสุดท้ายกลับมาจากสงครามมาถึงบ้านแล้วตั้งแต่หลายสิบปีก่อนสื่อมวลชนญี่ปุ่นเริ่มสงสัยว่าถ้าโคซุกะยังมีชีวิตอยู่บนเกาะลูบางจนถึงปี1972ก็ไม่แน่ว่าโรตีฮิโรนายทหารญี่ปุ่นคนสุดท้ายที่ตกค้างอยู่จากสงครามโลกครั้งที่สองก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่เช่นกันในปีเดียวกันนั้นเองรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลฟิลิปปิน ได้ส่งทีมค้นหาออกตามหานายทหารลึกลับผู้นี้ในตอนนี้ชื่อของร้อยตีฮีโร่ได้กลายเป็นเรื่องลึกลับเรื่องราวของวีรบุรุษและเรื่องผีไปพร้อมๆกันทีมค้นหาคว้าน้ำเหลวหลายเดือนผ่านไปเรื่องราวของร้อยตีฮีโร่ได้กลายเป็นตำนานของญี่ปุ่นตำนานเกี่ยวกับวีรบุรุษสงครามหลายคนยกย่องเขาหลายคนวิจารณ์เขาอีกหลายคนคิดว่าร้อยตีฮีโร่เป็นแค่เรื่องเล่าในนิทานที่แต่งขึ้น โดยกลุ่มคนที่ยังเชื่อในวัฒนธรรมแบบเก่าของญี่ปุ่นที่ล่มสลายไปนานแล้วในช่วงนี้เองชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโนริโอะซูซูกิเพิ่งเคยได้ยินเรื่องราวของร้อยตีฮิโรเป็นครั้งแรกโนริโอะเป็นนักผจญภัยและนักสำรวจที่มีความอินดี้อยู่หน่อยๆนโนริโอะลืมตาขึ้นมาบนโลกหลังจากสงครามจบลงแล้วเขาเลาออกจากโรงเรียนกลางคันใช้เวลา4ปีไปกับการเดินทางข้ามทวีปเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยอาศัยนอนตามมานั่งในสวนสาธารณะบางครั้งก็ในรถของคนแปลกหน้าบางคืนภายในห้องขังและบางครั้งก็นอนกลางดินกินกลางทรายเขามักจะอาสาทำงานในไร่เพื่อแลกกับอาหารและบริจาคเลือดเพื่อน,นำเงินไปจ่ายค่าที่พักชายคนนี้เหมือนจะเป็นผู้หลุดพ้นจากทั้งโลกแต่จริงๆแล้วผมว่าเขาออกจากเพี้ยนอยู่นิดๆในปี1 9 7 2โนริโอกกำลังหยหาการผจญภัยครั้งใหม่ เขากลับมายัางญี่ปุ่นหลังจากสิ้นสุดการเดินทางครั้งล่าสุดและต้องพบกับความอึดอัดใจจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เข้มงวดและการแบ่งลำดับชั้นทางสังคมเขาเกียดติโรงเรียนเขาหางานไม่ได้เขาอยากจะกลับไปใช้ชีวิตเดินทางและกลับคืนสู่ตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งในความคิดของโนริโอตำนานของร้อยตีฮิโรโอนอดะคือแสงสว่างที่ชี้ทางให้กับเขานี่แหละคือการผจญภัยครั้งใหม่ที่ควรค่าแก่การออกเดินทางตามหาของเขา โนริโอเชื่อว่าเขาจะต้องเป็นคนที่หาร้อยตีฮีโร่จนพบถึงแม้ว่าทีมค้นหาจากทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และสหรัฐจะหาตัวฮีโร่ไม่พบก็ตามถึงแม้ตำรวจท้องถิ่นแทบจะถางป่าทิ้งทั้งหมดแต่ก็ไม่พบฮีโร่แม้แต่เงาถึงแม้ว่าใบปลิวหลายพันหลายหมื่นใบจะไม่ประสบผลแต่เอาวะพ่อหนุ่มอินดี้ไรหน้าที่การงานที่เรียนไม่จบมหาวิทยาลัยคนนี้แหละ ที่จะเป็นคนหาร้อยตีฮีโร่จนเจอโนริโอเดินทางมาถึงเกาะลูบังและเริ่มบุกป,ป่าค้นหาร้อยตีฮีโร่เพียงลำพังทงั้งๆที่ไม่มีอาวุธและไม่เคยผ่านการฝึกกลยุทธ์สอดแนมหรือการรบใดๆทั้งสิน้นแผนของเขาก็คือตะโกเรียกชื่อฮีโร่ให้ดังที่สุดแล้วบอกเขาว่าองค์จัก,กรพรรดิทรงเป็นห่วงเขาโนริโอเจอตัวฮีโร่ในเวลาเพียงสี่วันโนริโออาศัยอยู่กับฮีโร่ในป่าพักหนึ่งในตอนนั้น ฮิโรอาศัยอยู่เพียงลำพังมามากกว่าหนึ่งปีแล้วหลังจากที่ได้เจอกับโนริโอเขาดีใจที่ได้มีเพื่อนคุยและแทบรอไม่ไหวที่จะถามข่าวๆเกี่ยวกับโลกภายนอกจากแหล่งข้อมูลของชาวญี่ปุ่นเพียงคนเดียวที่เขาเชื่อใจทั้งสองคล้ายๆว่าจะกลายเป็นเพื่อนกันในที่สุดโนริโอถามฮิโรว่าทำไมถึงเลือกที่จะอยู่ที่นี่และสู้รบต่อฮิโรตอบว่าเหตุผลของเขานั้นไม่มีอะไรเลยเขาได้รับคำสั่งว่าห้ามยอมแพ้ เขาเลยต่อสู้ต่อเกือบ30ปีที่ผ่านมาฮีโร่แค่ทําตามคําสั่งก็เท่านั้นจากนั้นฮีโร่จึงถามโนริโอว่าทําไมไอเด็กอินดี้อย่างเขาถึงได้เลือกออกตามหาเขาโนริโอตอบว่าเขาเดินทางออกจากญี่ปุ่นเพื่อตามหา3ามสิ่งได้แก่รอยตีฮีโร่หมีแพนด้าและปีศาจมนุษย์หิมะตามลําดับชายทั้งสองโคนจรมาพบกันภายใต้สถานการณ์ที่แปลกประหลาดยิ่งนัก นักผจญภัยผู้ปรารถนาดีสองคนเลือกที่จะตามหาความฝันอันยิ่งใหญ่แบบผิดผิดไม่ต่างจากดอนกิโคเต้และซานโชปานซาเวอร์ชั่นญี่ปุ่นชายสองคนผู้ติดอยู่ในซอกหลืบของป่าดงดิบฟิลิปปินส์ทั้งสองจินตนาการถึงตัวเองในฐานะวีรบุรุษถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่มีใครไม่มีอะไรและไม่ได้ทำอะไรเลยฮีโรสละชีวิตเกือบทั้งหมดไปกับสงครามที่ไม่มีอยู่จริงโนโริโอเองก็เหมือนกัน หลังจากที่หารอยตีฮิโรโอนดะและหมีแพนด้าจนเจออย่างที่คาดหวังไว้แล้วอีกไม่กี่ปีต่อมาโนริโอก็เสียชีวิตที่เทือกเขาฮิมาลายัยขณะกำลังตามหาปีศาจมนุษย์หิมะอยู่มนุษย์มักจะเลือกอุทิศชีวิตส่วนใหญ่ของตัวเองไปกับอุดมการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์หรืออาจเป็นอันตรายต่อตัวเองถ้ามองกันแค่ภายนอกอุดมการณ์เหล่านี้ช่างไม่สมเหตุสมผลเราคงนึกภาพไม่ออกว่า รอยตีฮิโรจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตบนเกาะแห่งนั้นได้อย่างไรตั้งเกือบ30ปีประทังชีวิตด้วยการกินมแมลงและหนูแทนข้าวต้องนอนบนพื้นดินและคอยสังหารชาวบ้านคนแล้วคนเล่าเป็นเวลาหลาย10ปีหรือการที่นริโอเลือกออกเดินทางไปสู่ความตายของตัวเองโดยที่ไม่มีเงินไม่มีเพื่อนและไม่มีเป้าหมายอื่นใดนอกจากการตามหามนุษย์ทีมาที่ไม่มีอยู่จริงแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามในช่วงท้ายของชีวิต โรตีฮิโรให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่เคยรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาเลือกเขาบอกว่าเขาภาคภูมิใจกับการตัดสินใจของตัวเองและช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะลูบงังเขากล่าวว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้อุทิศชีวิตเกือบทั้งหมดของเขาให้กับจกกักรวรรดิที่สาบสูญไปแล้วในทำนองเดียวกันถ้าโนริโอยังคงมีชีวิตอยู่เขาก็คงจะพูดแบบเดียวกันว่าเขาได้ทําในสิ่งที่โชคชะตากําหนดให้เขาทํา และเขาไม่เสียใจเลยชายทั้งสองเลือกความสุขที่ตัวเองต้องการทนฮิโรโอะโนดะเลือกที่จะทุกข์เพื่อแสดงความพักดีต่อจกักรวรรดิที่ล่มสลายไปแล้วโนริโอซูซูกิเลือกที่จะเป็นทุกข์เพื่อการผจญภยัยไม่ว่ามันจะดูไร้เหตุผลเพียงใดก็ตามความทุกข์มีความหมายอะไรบางอย่างสําหรับพวกเขาความทุกข์ที่เติมเต็มอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่และเพราะความทุกข์ของทั้งสองมีความหมายพวกเขาจึงสามารถทนต่อมันได้ หรือแม้แต่มีความสุขกับมันถ้าคนเราหลีกเลี่ยงความทุกข์ไม่ได้ถ้าปัญหาในชีวิตของเราคือสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้นถ้าเช่นนั้นคําถามที่เราควรถามย่อมไม่ใช่ฉันจะหยุดความทุกข์ได้อย่างไรแต่เป็นคําถามที่ว่าทําไมฉันถึงต้องทุกทนฮิโรโอนวดะกับคืนสู่บ้านเกิดในประเทศญี่ปุ่นในปี1974และได้กลายเป็นคนดังเขาเดินทางไปให้สัมภาษณ์ในที่ต่างๆ ตั้งแต่รายการทอล์กโชว์ไปจนถึงสถานีวิทยุนักการเมืองทั้งหลายพากันแย่งคิวขอจับมือกับเขาเขามีหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์หนึ่งเล่มรวมถึงได้รับเงินก้อนใหญ่จากรัฐบาลแต่สิ่งที่ฮีโร่เจอหลังจากกลับมาถึงญี่ปุ่นนั้นทําให้เขากลัวประเทศญี่ปุ่นแปลสภาพเป็นวัฒนธรรมของผู้บริโภคนายทุนและมุมมองอันตื้นเขิน ซึ่งแตกต่างแบบหน้ามือเป็นหลังมือจากแบบแผนประเพณีที่ให้ความสำคัญกับเกียรติยศและการเสียสละของคนในรุ่นเขาฮีโร่พยายามใช้ชื่อเสียงที่ได้มาไปกับการฟื้นคืนค่านิยมดั้งเดิมของญี่ปุ่นให้กลับมาแต่ไม่มีใครรับฟังเสียงของเขาอีกต่อไปภาพลักษณ์ของฮีโร่เป็นเพียงรูปปั้นที่ขึ้นหิ้งเอาไว้มากกว่าที่จะเป็นนักปฏิวัติทางวัฒนธรรมที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังเขากลายเป็นเพียงชายญี่ปุ่นคนหนึ่ง ที่เพิ่งก้าวออกมาจากเครื่องหยุดเวลาเขาเป็นเพียงสิ่งของที่มีไว้ให้คนพิโสวง์เป็นเพียงแค่โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นเรื่องตลกหลายที่น่าเศร้าที่สุดก็คือฮีโร่ต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้ายิ่งกว่าช่วงเวลาหลายสิบปีก่อนหน้านี้ที่เขาใช้ชีวิตในป่าชีวิตในป่าของเขาอย่างน้อยก็เป็นตัวแทนของอะไรบางอย่างมันเป็นชีวิตที่มีความหมายชีวิตในป่าคือสิ่งที่ทําให้เขาทนทุกข์ต่อไปได้หรือแม้แต่เป็นสิ่งที่เขาปรารถนา แต่เมื่อกลับมาถึงญี่ปุ่นประเทศบ้านเกิดที่ช่างไร้แก่นสารเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่และผู้หญิงปล่อยเนื้อปล่อยตัวในชุดเสื้อผ้าแบบตะวันตกฮีโร่ต้องเผชิญกับความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความจริงที่ว่าการต่อสู้ของเขานั้นไร้ซึ่งความหมายประเทศญี่ปุ่นที่เขาเคยรู้จักและต่อสู้เพื่อรักษาเอาไว้นั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วน้ำหนักของความเป็นจริงดังกล่าวทำ้ายเขายังเจ็บปวดยิ่งกว่าคมกระสุน เพราะความทุกข์ที่เขาทนเผชิญมานั้นไม่มีความหมายอีกต่อไปความจริงอันโหดรห้ายจึงเผยโฉมออกมาเขาสูญเสียเวลา30ปีไปโดยเปล่าประโยชน์ในปี1980ฮีโรจึงตัดสินใจเก็บเข้าของทั้งหมดแล้วย้ายไปใช้ชีวิตในประเทศบราซิลจวบจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตหัวหอมแห่งการเข้าใจตัวเองการเข้าใจตัวเองสามารถเปรียบได้กับหัวหอมเพราะมันมีหลายชั้นและยิ่งคุณปอกลึกลงไปเรื่อย คุณก็จะยิ่งเสี่ยงกับการเสียน้ำตาลในเวลาที่ไม่สมควรเรามาลองสมมุติกันว่าชั้นแรกของหัวหอมแห่งการเข้าใจตัวเองคือการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองสิ่งนี้ทำให้ฉันมีความสุขสิ่งนี้ทำให้ฉันเศร้าสิ่งนี้ให้ความหวังกับฉันน่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถแม้แต่จะเข้าถึงชั้นที่ง่ายที่สุดนี้ผมรู้ก็เพราะว่าผมนี่แหละคือหนึ่งในนั้นผมกับภรรยาบางครั้งมันก็จะมีบทสนทนาสนุกๆประมาณนี้เธอ มีอะไรหรือเปล่าผมไม่เป็นไรนี่ไม่มีอะไรสักหน่อยเธอไม่จริงอะ่ะเธอมีอะไรในใจแน่ๆเล่าให้ฉันฟังได้นะผมผมสบายดีนะ่ะจริงๆเธอแน่ใจนะเธอดูเครียดๆพิกลผมหัวเราะแห้งๆจริงดิเปล่าหรอกผมสบายดีจริงๆนะสาสนาทีต่อมาผมนี่แหละ ผมถึงได้โคตรโมโ oh. หไอหมอหนั่นมันทําอย่างกับผมไม่มีตัวตนอย่างนั้นเราทุกคนล้วนมีจุดอับทางอารมณ์ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอารมณ์ที่เราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าไม่ควรแสดงออกมาเราจึงพยายามฝึกฝนอย่างหนักเพื่อให้รู้ว่าตัวเองกาลังรู้สึกอย่างไรแล้วค่อยเลือกวิธีแสดงออกถึงอารมณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม การทำแบบนี้สำคัญมากและคุ้มค่ากับที่เราพยายามจนรู้จักอารมณ์ของตัวเองชั้นที่สองของหัวหอมแห่งการตระหนักรู้ตัวเองคือการเข้าใจว่าทำไมเราจึงรู้สึกถึงอารมณ์นั้นๆคำถามว่าทำไมนี่เองที่เป็นเรื่องยากและมักจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหรืออาจจะหลายปีเพื่อตอบคำถามได้อย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาคนส่วนใหญ่อาจจะต้องไปพบจิตแพทย์ด้วยซ้ำเพื่อที่จะได้ยินคำถามเหล่านี้จากปากคนอื่นคำถามเหล่านี้สำคัญมาก ก็เพราะว่ามันทําให้เราเห็นว่าอะไรที่เราคิดว่าเป็นความสําเร็จหรือความล้มเหลวทําไมคุณถึงรู้สึกโมโหเพราะคุณทําตามเป้าหมายบางอย่างไม่ได้ใช่ไหมทําไมคุณถึงรู้สึกเฉื่อยชาและขาดแรงบันดาลใจเพราะคุณคิดว่าตัวเองไม่ดีพอใช่หรือเปล่าการตั้งคําถามในชั้นนี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงสาเหตุพื้นฐานของอารมณ์ที่ครอบงําจิตใจเราอยู่ในขณะนั้นหลังจากที่เราเข้าใจสาเหตุพื้นฐานแล้วเราจะลงมือทําอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขมันได้แต่ยังก่อน หัอมแห่งการเข้าใจตัวเองยังมีอีกชั้นที่ลึกลงไปยิ่งกว่านี้และชั้นนี้แหละที่จะทําให้คุณต้องน้าตาไหลพลากชั้นที่3นี้ก็คือค่านิยมของเราทําไมฉันถึงคิดว่าสิ่งนี้คือความสําเร็จหรือความล้มเหลวฉันเลือกวิธีวัดคุณค่าของตัวเองอย่างไรฉันใช้มาตรฐานอะไรในการตัดสินตัวเองและคนรอบข้างการลงมาถึงในชั้นนี้เป็นเรื่องที่ทําได้ยากมาก แต่ชั้นนี้เป็นชั้นที่สําคัญที่สุดเพราะค่านิยมคือสิ่งที่เป็นตัวกําหนดลักษณะปัญหาของเราและลักษณะปัญหาของเราก็คือตัวกําหนดคุณภาพชีวิตของเราค่านิยมคือพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นและทําถ้าค่านิยมของเราไม่มีประโยชน์ถ้าเราเลือกตัวชี้วัดความสําเร็จและความล้มเหลวได้ไม่ดีนั่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ขึ้นอยู่กับค่านิยมเหล่านั้นทั้งความคิดอารมณ์และความรู้สึกเล็กๆน้อยๆยทั่วไป ก็จะไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นทุกอย่างที่เราคิดและรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในที่สุดมันก็คือภาพสะท้อนว่าเราให้คุณค่ากับเรื่องนั้นมากน้อยเพียงใดคนส่วนใหญ่มักจะตอบคำถามว่าทำไมได้ไม่ตรงจุดนักซึ่งทำให้คนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าใจควานิยมของตัวเองอย่างลึกซึ้งได้พวกเขาเหล่านี้อาจจะพูดกับคุณว่าพวกเขายึดถือค่านิยมของความจริงใจและความเป็นเพื่อนแท้แต่พักเดียวก็กลับกลายเป็นคนละคน และนินทาคุณลับหลังเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นหลายคนมองว่าตัวเองรู้สึกเหงาแต่พอถามว่าทำไมถึงรู้สึกเหงาคนเหล่านี้ก็มักจะหาเรื่องโทษคนอื่นจนได้เช่นคนอื่นใจร้ายหรือไม่มีใครเก่งหรือฉลาดพอที่จะเข้าใจพวกเขาซึ่งเท่ากับว่ายิ่งเป็นการหนีปัญหามากขึ้นแทนที่จะพยายามระบ,บุปัญหาและแก้ไขมันสำหรับหลายคน ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้าใจตัวเองแล้วแต่ถ้าลองดำดิ่งลงไปให้ลึกกว่านี้และมองกันที่ค่านิยมพื้นฐานพวกเขาจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ตัวเองในตอนแรกนั้นเป็นแค่การพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาแทนที่จะเป็นการระบุปัญหาที่แท้จริงพวกเขาจะได้เห็นว่าการตัดสินใจของตัวเองก็เพียงเพื่อต้องการมืนเมาไปกับความสุขเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงกูรูด้านการพัฒนาตัวเองส่วนใหญ่มักจะมองข้ามการเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกเช่นนี้กูรูเหล่านี้มักจะเปิดสอนเฉพาะคนที่เป็นทุกข์เพราะอยากรวยแล้วก็ให้คำแนะนำทั้งหลายแหล่เกี่ยวกับวิธีหาเงินโดยที่มองข้ามคำถามสำคัญเกี่ยวกับค่านิยมของคนคนนั้นทำไมคนเหล่านั้นถึงรู้สึกว่าอยากรวยคนเหล่านั้นเลือกใช้วิธีใดในการวัดความสำเร็จและความล้มเหลวของตัวเอง จริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะค่านิยมบางอย่างหรือเปล่าที่เป็นสาเหตุให้คนเหล่านี้ไม่มีความสุขและไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของรถแพงๆเลยคําแนะนําส่วนใหญ่ที่เราเคยได้ยินกันนั้นเป็นเพียงวิธีตื้นๆที่พยายามให้รู้สึกดีในระยะสั้นในขณะที่ปัญหาระยะยาวที่แท้จริงนั้นไม่เคยได้รับการแก้ไขเลยมุมอมองและความรู้สึกของคนอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ค่านิยมที่เป็นพื้นฐานทางความคิดนั้นยังคงเหมือนเดิมคำแนะนําเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแต่เพียงเพียงการมืนเมากับความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองการตั้งคําถามกับตัวเองอย่างตรงไปตรงมานั้นเป็นเรื่องยากเพราะถึงจะเป็นการตั้งคําถามง่ายๆกับตัวเองแต่คุณก็จะไม่อยากตอบจากประสบการณ์ตรงของผมยิ่งคําตอบนั้นทําให้รู้สึกไม่สบายใจมากเท่าไหร่คําตอบนั้นก็จะยิ่งจริงแท้มากขึ้นเท่านั้นผมอยากให้คุณหยุดสักพัก แล้วลองนึกถึงสิ่งที่ทําให้คุณไม่สบายใจแบบสุดๆจากนั้นถามตัวคุณเองว่าทําไมสิ่งนั้นถึงทําให้คุณไม่สบายใจผมเชื่อว่าคําตอบของคุณคงต้องไปเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวอะไรบางอย่างคราวนี้ลองถามตัวเองอีกครั้งว่าทำํำไมคุณถึงรู้สึกว่าความล้มเหลวนี้ถึงเป็นคําตอบแท้จริงของคุณแล้วถ้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความล้มเหลวล่ะ คุณกำลังมองมันในมุมที่ผิดอยู่หรือเปล่าผมจะยกตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อไม่นานมานี้ผมไม่สบายใจที่พี่ชายของผมไม่เคยตอบข้อความหรืออีเมลของผมเลยทำไมล่ะเพราะมันทําให้ผมรู้สึกว่าพี่ไม่ได้แคร์ผมเลยทำไมล่ะเพราะถ้าพี่เห็นผมเป็นน้องเขาคงยอมเสียเวลาแค่วันละสิบวินาทีเพื่อตอบข้อความของผมทําไมการที่พี่ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณถึงทำให้คุณรู้สึกว่านี่คือความล้มเหลวเพอราะเราเป็นพี่น้องกันไงเล่า เราควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะสสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ 1. ค่านิยมที่ผมให้ความสําคัญและ 2. ตัวชี้วัดที่ผมใช้ในการประเมินค่านิยมดังกล่าวค่านิยมของผมคือพี่น้องควรจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่วนตัวชี้วัดก็คือการติดต่อกันเป็นประจําทางโทรศัพท์หรืออีเมลซึ่งนี่คือตัวชี้วัดที่ผมใช้ประเมินความสําเร็จในตัวผมในฐานะน้องชายถ้ายึดตามตัวชี้วัดนี้ผมกําลังทําให้ตัวเองรู้สึกล้มเหลว ซึ่งทําให้เช้าวันเสาร์แสนสบายของผมกลายเป็นช่วงเวลาที่น่าหง,งุดหงิดไปเราสามารถเจาะลึกลงไปได้มากกว่านี้โดยการถามแบบเดิมทําไมพี่น้องถึงควรจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะพี่น้องคือครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันก็ต้องสนิทกันสิทําไมล่ะเพราะคนในครอบครัวต้องมาก่อนคนอื่นเสมอทําไมล่ะเพราะการที่คนในครอบครัวสนิทกันเป็นเรื่องปกติ และเป็นเรื่องดีและผมไม่มีสิ่งนี้จากการถามคำตอบกับตัวเองในรอบนี้ผมได้แสดงถึงค่านิยมที่ซ่อนอยู่ออกมาอย่างชัดเจนนั่นคือความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่ชายแต่ผมยังคงมีปัญหาก,กับตัวชี้วัดถึงผมจะเลือกใช้คำใหม่ว่าความสนิทแต่ตัวชี้วัดที่แท้จริงนั้นยังคงเหมือนเดิมผมยังคงตัดสินตัวเองในฐานะน้องชายโดยพิจารณาจากความถี่ในการติดต่อกับพี่ชาย และใช้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดเปรียบเทียบระหว่างตัวผมเองกับคนอื่นๆที่ผมรู้จักซึ่งทุกคนหรือเกือบทุกคนมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับคนในครอบครัวของตัวเองแต่ผมไม่แสดงว่าผมต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติแน่ๆแต่ถ้าผมกำลังเลือกตัวชี้วัดที่ไม่เหมาะกับตัวผมและชีวิตของผมละ่ะยังมีข้อเท็จจริงอะไรอยู่อีกที่ผมมองข้ามไปบางทีการมีความสัมพันธ์ที่ดีตามค่านิยมที่ผมยึดถืออาจจะไม่ได้หมายความว่าผมจำเป็นต้องสนิทกับพี่ชายของผมก็ได้ บางทีแค่เราเคารพซึ่งกันและกันซึ่งผมกับพี่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็น่าจะเพียงพอแล้วหรือผมอาจจะควรมองไปที่ความไว้ใจที่เรามีให้กันซึ่งเราก็ไว้ใจกันจริงๆบางทีตัวชี้วัดเหล่านี้อาจจะใช้ประเมินความสัมพันธ์ฉันพี่น้องของเราได้ดีกว่าการมานั่งนับว่าเราส่งข้อความคุยกันกี่ครั้งคําตอบนี้มันใช่เลยสําหรับผมผมรู้สึกว่านี่คือคําตอบที่แท้จริงแต่มันก็ยังรู้สึกโคตรเจ็บที่ผมกับพี่ไม่ได้สนิทกันมากและก็ไม่มีวิธีมองแบบโลกสวยด้วย ไม่มีกลเม็ดเคล็ดลับที่ผมจะใช้สรรเริญตัวเองกับข้อเท็จจริงนี้บางครั้งคนที่เป็นพี่น้องกันถึงแม้จะรักกันมากแค่ไหนก็ไม่จําเป็นต้องสนิทกันเสมอไปและนั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรมันอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับในช่วงแรกแต่ตัวสถานการณ์เองนั้นไม่ได้สําคัญไปกับมุมมองที่คุณมีต่อกันเราอาจหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ได้แต่เราสามารถกําหนดความหมายของปัญหาได้ เราสามารถควบคุมได้ว่าปัญหาของเราแต่ละข้อมีความหมายอย่างไรโดยการเลือกว่าเราจะมองแต่ละปัญหาอย่างไรรวมถึงเลือกมาตรฐานที่เราใช้ในการประเมินปัญหานั้นๆปัญหาของ Rockstar ในปี1983มือกีตาร์หนุ่มอัจฉริยะคนหนึ่งถูกไล่ออกจากวงด้วยวิธีที่เลวร้ายที่สุดวงดนตรีวงนี้เพิ่งเซ็นสัญญากับค่ายเพลงและกำลังจะเข้าห้องอัดทำอัลบั้มชุดแรก แต่เพียงแค่ไม่กี่วันก่อนที่จะเริ่มอัดสมาชิกในวงก็ไล่มือกีตาร์ออกโดยไม่มีการบอกล่วงหน้าไม่มีการพูดคุยไม่มีการทะเลาะอะไรใดๆทั้งสิ้นพวกเขาแค่ปลุกมือกีตาร์คนนี้ขึ้นมาจากเตียงในเช้าวันหนึ่งแล้วยื่นตั๋วรถทัวร์กลับบ้านให้เท่านั้นเองจริงๆระหว่างที่นั่งรถทัวร์จากนิวยอร์กกับบ้านในเมืองลอสแอนเจลิสมือกีตาร์คนนี้ถามตัวเองตลอดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราทำอะไรผิด แล้วยังจะทำยังไงต่อไปสัญญากับค่ายเพลงไม่ใช่ของที่จะได้มาง่ายๆโดยเฉพาะกับวงดนตรีเมทัลหน้าใหม่ที่เขากำลังพลาดโอกาสเดียวในชีวิตไปแล้วหรือเปล่าแต่พอรถทัวร์มาถึงลอสแอ g เจลิสมือกีตาร์คนนี้ก็เลิกสงสารตัวเองพร้อมทั้งสัญญากับตัวเองว่าจะสร้างวงดนตรีใหม่ขึ้นมาเขาตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าวงใหม่ของเขาจะต้องประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายจนกระทั่งวงเก่าของเขาต้องสำนึกผิดที่ไล่เขาออกเขาจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง จนกระทั่งสมาชิกวงเก่าต้องเห็นหน้าเขาในทีวีได้ยินเพลงของเขาในวิทยุเห็นโปสเตอร์ของเขาตามถนนหนทางและเห็นภาพถ่ายของเขาขึ้นปกนิตยสารไปอีกหลายสิบปีตอนนั้นสมาชิกวงเก่าของเขาคงจะปิ้งหมูขายอยู่ที่ไหนสักแห่งหรือกำลังทุลักทุเลขนเครื่องดนตรีขึ้นรถหลังจากเสร็จคอนเสิร์ตในผับที่กำลังจะเจ๊งพวกมันจะต้องเป็นไออ้วนขี้เมาอยู่กับเมียหน้าเหีียของมัน ในขณะที่เขากำลังโชว์พลังล็อกต่อหน้าผู้คนนับหมื่นบนเวทีกลางสนามกีฬาแบบสดๆทางทีวีเขาจะเอาแบงค์พันเช็ดภาพน้ำตาของผู้คนทรยศ์แล้วบิดออกมาใช้อาบแทนน้ำนับตั้งแต่วันนั้นมือกีตาร์คนนี้ก็ทำงานอย่างหนักเหมือนกับโดนปีศาจด,ดนตรีเข้าสิงเขาใช้เวลาหลายเดือนในการควานหาสมาชิกวงฝีมือดีที่สุดเท่าที่จะหาได้เขาแต่งเพลงเป็นสิบๆเพลงและฝึกฝนฝีมืออย่างอุสาหะความโกรธคือพลังที่ผลักดันให้เขามุ่งสู่เป้าหมาย การล้างแค้นคือสิ่งที่เขาคำนึงอยู่ตลอดเวลาวงใหม่ของเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีก็ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงและอีกหนึ่งปีให้หลังอัลบั้มชุดแรกของวงก็ออกวางจำหน่ายมือกีตาร์คนนี้มีชื่อว่าเดฟมัสเทนและวงใหม่ที่เขาตั้งขึ้นก็คือวงดนตรีเฮฟวี่เมทัลในตำนานอย่างเมกาเดธตลอดเส้นทางบนถนนดนตรีของวงเมกาเดธขายอัลบั้มได้มากกว่า25ล้านชุดและออกทัวร์คอนเสิร์ตท,ทั่วโลกนับครั้งไม่ถ้วน ในปัจจุบันเดฟมัสเทนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักดนตรีฝีมือะกาดที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในวงการดานตรีเฮฟวี่เมทัลแต่น่าเสียดายที่วงเก่าที่ไล่เขาออกคือวงที่มีชื่อว่าเมทอริก้าซึ่งขายอาัลาบั้มได้มากกว่า180ล้านชุดทั่วโลกเมทอริก้าได้รับการยกย่องจากคนส่วนใหญ่ว่าเป็นหนึ่งในวงดนตรีล็อกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการด้วยเหตุนี้เองในระหว่างการให้สัมภาษณ์เจาะลึกในปี2003 เดฟยอมรับทางน้ำตาว่าเขายังไม่สามารถก้าวข้ามความรู้สึกของความล้มเหลวได้ถึงแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนแต่เขาก็ยังคงเป็นสมาชิกที่ถูกไล่ออกจากวงเมทริก้าอยู่ตลอดการมนุษย์ก็ไม่ต่างจากลิงเรามักจะคิดว่าเราคือสิ่งมีชีวิตชั้นสูงเพราะเรามีเตาอบไฟฟ้าและใส่รองเท้าจากดีไซเนอร์ชื่อดังแต่จริงๆแล้วเราเป็นแค่ลิงที่ใส่เครื่องประดับหรูหราก,ก็แค่นั้นและเพราะเรายังคงเป็นลิง สัญชาตญาณของเราจึงบอกให้เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและแข่งขันเพื่อแย่งชิงสถานะทางสังคมอยู่ตลอดเวลาคำถามของเราจึงไม่ใช่ว่าเราประเมินตัวเองโดยเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือเปล่าแต่เป็นเราใช้มาตรฐานอะไรในการวัดตัวเองสำหรับเดฟมัสเทนไม่รู้ว่าเขารู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่เขาได้เลือกที่จะวัดคุณค่าของตัวเองโดยดูว่าเขาประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมากกว่าเมทัริก้าหรือไม่ประสบการณ์ของเขาจากการถูกไล่ออกจากวง สร้างความเจ็บปวดแสนสาหาัสจนกระทั่งเขาเลือกใช้ความสำเร็จเปรียบเทียบเมทัลริก้าเป็นตัวชี้วัดคุณค่าและความสำเร็จทางดนตรีของตัวเองแม้ว่าเขาจะนำเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตมาเป็นพลังสร้างสรรค์ความสำเร็จกับวงเมกาเดตแต่การที่เดฟเลือกที่จะยึดเอาความสำเร็จของเมทัลริก้ามาเป็นตัววัดความสำเร็จของเขาเองก็ยังคงทำให้เขาต้องทนทุกข์ต่อไปแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแล้วก็ตามต่อให้มีเงินมีแฟนคลับ และมีคำชื่นชมมากมายขนาดไหนแต่เดฟก็ยังคงคิดว่าตัวเองล้มเหลวกับชีวิตอยู่เอาละ่ะคุณกับผมพอได้ยินประสบการณ์ของเดฟมาเต้นเราอาจจะขำผู้ชายที่มีเงินเป็นล้านมีแฟนเพลงเป็นแสนทำอาชีพที่ตัวเองรักมากที่สุดแต่ยังต้องมานั่งร้องไห้เพราะเพื่อนร่วมวงเมื่อ20ปีก่อนดังกว่าเขาเนี่ยนะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าทั้งคุณและผมมีค่านิยมต่างจากเดฟเราวัดคุณค่าของตัวเองด้วยตัวชีวัดที่ไม่เหมือนกันตัวชีวัดของเราอาจจะเป็นประมาณว่า ฉันไม่อยากทำงานกับเจ้าชายที่ฉันไม่ชอบขี้หน้าหรือฉันอยากจะหาเงินได้มากพอที่จะส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆได้หรือขอแค่ไม่ต้องนอนใต้สะพานฉันก็มีความสุขแล้วถ้าวัดจากตัวชี้วัดเหล่านี้ก็ถือว่าเดฟประสบความสำเร็จแบบเหนือนจินตนาการเลยก็ว่าได้แต่ถ้าวัดจากตัวชี้วัดของเขาซึ่งก็คือต้องมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากกว่าเมทาลิก้าเดฟคือคนที่ล้มเหลวคนหนึ่ง ค่านิยมที่เรามีคือสิ่งที่กำหนดตัวชี้วัดที่เราใช้ประเมินตัวเองและคนรอบข้างค่านิยมของความจงรักภักดีต่อจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นของฮิโรโอนอดะคือสิ่งที่ทําให้เขายืนหยัดมีชีวิตอยู่บนเกาะรูบังเป็นเวลาเกือบ30ปีแต่ค่านิยมเดียวกันนี้ก็ทําให้เขาเป็นทุกข์เมื่อกลับมาถึงประเทศญี่ปุ่นตัวชีวัดของเดฟมัสเทนในการที่จะต้องเหนือกว่าเมทริก้าให้ได้อาจจะช่วยให้เขาประสบความสําเร็จบนเส้นทางดนตรีก็จริง แต่ตัวชีวัดเดียวกันนี้เองคือสิ่งที่ทรมานเขาอยู่ตลอดเวลาแม้จะประสบความสําเร็จแล้วก็ตามถ้าคุณต้องการเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อปัญหาคุณจะต้องเปลี่ยนค่านิยมที่คุณให้ความสําคัญและเปลี่ยนตัวชีวัดความล้มเหลวกับความสําเร็จด้วยเรามาลองดูกันอีกตัวอย่างหนึ่งคนนี้เป็นนักดนตรีอีกคนหนึ่งที่ถูกไล่ออกจากวงเหมือนกันเรื่องราวคล้ายๆกับเดฟมัสเทนเพียงแต่เกิดขึ้นก่อน,น,อนเหตุการณ์ของเดฟเกือบสองทศวรรษในปี1962 ผู้คนต่างพูดถึงวงดนตรีวงหนึ่งจากเมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษซึ่งกำลังเป็นกระแสขึ้นมาสมาชิกวงนี้ไว้ผมทรงประหลาดชื่อวงยิ่งตลกเข้าไปใหญ่แต่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเพลงของวงนั้นดีมากและในที่สุดวงการเพลงก็เริ่มหันมาจับตาวงดนตรีวงนี้วงนี้มีนักร้องนำและนักแต่งเพลงชื่อจอนมือเบสหน้าเด็กตาหวานชื่อพอลมือกีตาร์ลีดหน้าตาเอาเรื่องชื่อจอร์ และมีมือกองอีกคนมือกองคนนี้ถือว่าเป็นสมาชิกที่หน้าตาดีที่สุดของวงเสาสาว,สาวกรีดก์ดกันแบบสุดๆและใบหน้าของเขาก็มักจะเป็นตัวแทนของวงเวลาขึ้นปกนิตยสารต่างๆมือกองคนนี้ยังเป็นสมาชิกที่มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดในวงอีกด้วยเขาไม่เล่นยาเขามีแฟนเป็นตัวเป็นตนผู้บริหารค่ายเพลงหลายคนยังคิดว่าน่าจะให้เขาเป็นหน้าเป็นตาของวงด้วยซ้ํา ไม่ใช่จอร์นหรือพอลมือกองคนนี้มีชื่อว่าพีซเบธในปี1962หลังจากเซ็นสัญญาธรรมาร์บัมชุดแรกของวงสมาชิกที่เหลืออีก3าคนของวงเดอะบีเทลแอบคุยกันอย่างลับๆและขอให้ไบรอันแอปสไตร์ผู้จัดการของวงไล่พีทออกไบรอันเจ็บปวดกับการตัดสินใจนี้เขาชอบพีทเขาพยายามจะดึงเวลาเอาไว้โดยหวังว่าสมาชิกอีก3าคนจะเปลี่ยนใจอีกไม่กี่เดือนต่อมาเพียง3วันก่อนเริ่มเข้าห้องอัด ไบรอันก็เรียกพีทเข้ามาคุยที่ห้องทำงานพร้อมกับบอกพีทให้ใส่หัวไปหาวงใหม่ซะเขาไม่ได้ให้เหตุผลอะไรใดๆทั้งสิน้นไม่มีคำอธิบายไม่มีคำปลอบใจไบรอันบอกพีทเพียงแค่ว่าสมาชิกคนอื่นไม่ต้องการให้เขาร่วมวงอีกฉะนั้นก็เออบายบายโชคดีนะทางวงเลือกใช้หน้าตาแปลกๆที่ชื่อว่าลิงโกสตาร์ให้เข้ามารับตำแหน่งมือกองแทนลิงโก้แก่กว่าพีทและมีจมูกโตดูหน้าขำ ลิงโก้ยอมตัดผมทรงพิลึกทรงเดียวกับจอห์นพอลและจอร์และยืนกลานที่จะแต่งเพลงเกี่ยวกับปลาหมึกและเรือดำน้ำสมาชิกคนอื่นๆในวงบอกว่าโอเคเอาเลยอยากลองก็ลองเวลาผ่านไป6เดือนหลังจากไล่พีทออกกระแสะวงเดอะบิท l e ก็ปะถุขึ้นทำให้จอร์พอลจอห์นและลิงโก้กลายเป็นใบหน้าที่มีคนรู้จักมากที่สุดบนโลกใบนี้ในขณะเดียวกันพี Pete ต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้าอย่างหนัก เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ทำในสิ่งที่คนอังกฤษทุกคนพร้อมที่จะทำถ้าคุณให้โอกาสนั่นคือดื่มเหล้าช่วงที่เหลือของทศวรรษ1960ยังคงโหดรห้ายสำหรับพีทเบสในปี1962เขาฟ้องศาลให้ดำเนินคดีกับสมาชิกสองคนของวงเดอะบิทเทลในข้อหาหมิ่นประมาทในขณะเดียวกันงานดนตรีอื่นๆของพีทก็เจ๊งไม่เป็นท่าในปี1968พีทพยายามฆ่าตัวตาย แต่แม่ของเขาเกลี้ยกล่อมให้ลมเลิกความคิดนี้ชีวิตของเขาจมลึกลงสู่ก้นเหวพีทไม่ได้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเหมือนกับเดฟมัสเทนเขาไม่เคยได้เป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกหรือล่ำรวยเงินทองเป็นล้านแต่ในหลายๆมุมดูเหมือนว่าพีทจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดฟระหว่างการให้สัมภาษณ์ในปี1994พีทกล่าวว่าถ้าผมยังอยู่กับเดอะบีเทลผมคงไม่มีความสุขอย่างทุกวันนี้เดี๋ยวก่อน อะไรวะพีทอธิบายว่าการที่เขาถูกไล่ออกจากเดอะบิทโอลทำให้เขาได้พบกับผู้หญิงที่กลายมาเป็นภรรยาของเขาในที่สุดต่อมาทั้งสองคนแต่งงานและมีลูกด้วยกันค่านิยมของเขาก็เปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินชีวิตของเขาแน่นอนว่าชื่อเสียงและความโด่งดังเป็นอะไรที่เจ๋งมากแต่เขาเลือกแล้วว่าสิ่งที่เขามีในวันนี้สำคัญยิ่งกว่า เขามีครอบครัวใหญ่ที่น่ารักและชีวิตที่มั่นคงเรียบง่ายพีทยังคงตีกองอยู่เขามีทัวร์คอนเสิร์ตในยุโรปและยังทำอัลบ,บั้มอยู่จนถึงช่วงทศวรรษที่2 0 0พันพีทขาดอะไรบ้างนะหรอก็แค่การเป็นจุดสนใจและเสียงชื่นชมเท่านั้นแหละแต่สิ่งที่เขาได้มานั้นมีความหมายกับเขามากมายยิ่งกว่าทั้งสองเรื่องนี้แสดงให้เราเห็นว่าค่านิยมและตัวชี้วัดมีทั้งดีและร้ายบางอย่างนำไปสู่ปัญหาที่ดีซึ่งแก้ได้ง่ายและแก้ได้ทุกครั้ง แต่บางอย่างกลับนำไปสู่ปัญหาเลวร้ายที่แก้ได้ยากและแก้ไม่ได้ทุกครั้งค่านิยมห่วยๆมีค่านิยมที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆว่านำไปสู่ปัญหาที่เลวร้ายซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากเรามาลองดูตัวอย่างกันคร่าวๆ 1. รักสนุกความสนุกเป็นสิ่งที่ดีก็จริงแต่เป็นค่านิยมที่ห่วยมากลองถามพวกติดยาดูสิว่าพอตามหาความสุขแล้ว ผลสุดท้ายออกมาเป็นยังไงลองถามคนคบชู้ที่ทําให้ครอบครัวพังทลายและต้องเสียลูกไปดูสิว่าความสนุกทําให้เขามีความสุขแบบไหนหรือลองถามคนที่กินไม่หยุดจนกระทั่งอ้วนจนเกือบตายดูสิว่ามันช่วยให้เขาแก้ปัญหาอะไรได้ไหมงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนที่ทุ่มเทพลังงานไปกับความสุขแบบผิวเผินมักจะลงเอยด้วยความรู้สึกกังวลมากขึ้นอารมณ์ไม่มั่นคงมากขึ้นและซึมเศร้ามากขึ้นกว่าเดิมเรามาหาความสนุกได้ง่ายที่สุด แต่การสูญเสียมันก็ง่ายที่สุดเช่นกันแต่นักการตลาดก็ยังชอบยัดเยียดเรื่องพวกนี้ให้เราตลอด24ชั่วโมงชีวิตของเราอาจจะต้องหาความสุขบ้างแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอความสนุกไม่ใช่เหตุของความสุขแต่เป็นผลที่เกิดจากความสุขถ้าเราเลือกค่านิยมและตัวชี้วัดได้ดีคุณก็จะมีความสุขได้เองโดยธรรมชาติ 2. ความสำเร็จทางวัตถุคนส่วนใหญ่วัดคุณค่าของตัวเองโดยดูจากเงินที่หาได้หรือรถที่ขับ หรือดูว่าสนามหญ้าหน้าบ้านตัวเองดูดีเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าบ้านข้างๆง,งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่คนคนหนึ่งมีปัจจัย4ครบทั้งหมดแล้วความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับความสําเร็จเชิงวัตถุจะเข้าใกล้ศูนย์อย่างรวดเร็วเช่นถ้าคุณเป็นคนจากประเทศโลกที่3ที่กําลังจะอดตายและไม่มีบ้านอยู่การหาเงินได้เพิ่มขึ้นอีกปีละ10,000บาทก็จะทําให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้นมากมายแต่ถ้าคุณเป็นคนชนชั้นกลาง นั่งสวยๆอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วการหาเงินได้มากขึ้นอีกปีละหนึ่งหมื่นบาทอาจจะไม่ทําให้คุณรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมเท่าไหร่ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณกําลังทรมานตัวเองด้วยการทํางานจนดึกดื่นตลอดสุดสัปดาห์โดยที่ไม่ได้ความรู้สึกดีๆอะไรกลับมาเลยอีกปัญหาหนึ่งของการให้ความสําคัญกับความสําเร็จทางวัตถุมากเกินไปก็คืออันตรายจากการให้ความสําคัญกับความสําเร็จนี้มากกว่าค่านิยมอื่น,นๆเช่นความจริงใจ การไม่ใช้ความรุนแรงและความเมตตาการที่คนเราไม่ยอมวัดคุณค่าของตัวเองจากพฤติกรรมแต่กลับเลือกที่จะวัดจากสัญ,ญลักษณ์ทางสถานนะที่ตัวเองมีแสดงว่าคนคนนั้นนอกจากจะเป็นคนที่ตื้นเขินแล้วยังน่าจะเป็นไอ้งั่งด้วยเหมือนกัน 3. ต้องถูกต้องเสมอสมองของเราเป็นเครื่องจักรที่ไรประสิทธิภาพที่สุดเราทึกทักไปเองเราคาดการผิดเราจำข้อเท็จจริงผิดเรายอมพ่ายแพ้ต่อความลำเอียง และเราตัดสินใจตามอารมณ์อยู่เสมอเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เราย่อมทำผิดอยู่แทบจะตลอดเวลาดังนั้นถ้าตัวชี้วัดความสำเร็จของคุณคือการต้องถูกตลอดเวลาผมว่าคุณต้องลำบากกับการหาเหตุผลให้ตัวเองสำหรับเรื่องแย่ๆในชีวิตแน่นอนคนที่วัดคุณค่าตัวเองโดยดูจากการต้องถูกเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมัจกจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองไม่ค่อยได้คนเหล่านี้ จะไม่เปิดรับมุมมองใหม่ๆไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นพวกเขาจะปิดกั้นตัวเองจากข้อมูลที่ใหม่ๆและสําคัญคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากถ้าคุณบอกตัวเองว่ายังไม่รู้อะไรอีกหลายอย่างวิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่หลงเชื่อโชคลางหรือความเชื่อผิดๆและยังช่วยให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย 4. คิดบวกตลอดเวลาเรายังมีคนที่วัดคุณค่าของชีวิตโดยดูจากความสามารถในการคิดบวกกับเอิม ทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่งโดนไล่ออกจากงานหรอเยี่ยมเลยถือเป็นโอกาสที่ได้ตามหาสิ่งที่รักละกันสามีแอบไปกิ๊กกับน้องสาวเธอเหรอเอานนาอย่างน้อยเธอก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วคนรอบตัวเห็นเธอมีค่าแค่ไหนลูกกำลังจะตายพาเพราะมะเร็งเหรอเอานนาอย่างน้อยก็ไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนลูกแล้วไงถึงแม้ว่าการคิดแบบโลกสวยจะเป็นเรื่องดีแต่ความจริงที่เราหนีไม่พ้นก็คือบางครั้งชีวิตมันก็แย่ และสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทําได้ก็คือยอมรับมันยิ่งคุณปฏิเสธอารมณ์ทางลบมากเท่าไหร่อารมณ์ทางลบที่ว่าก็จะยิ่งลึกขึ้นและยาวนานขึ้นเท่านั้นและยังทําให้คุณเป็นคนขี้โมโหอีกด้วยการคิดบวกตลอดเวลาเป็นการหนีความจริงในรูปแบบหนึง่งแต่ไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงสําหรับปัญหาชีวิต ซึ่งถ้าคุณเลือกค่านิยมและตัวชีวัตอย่างถูกต้องเหมาะสมปัญหาเหล่านี้ก็จะยิ่งสร้างชีวิตชีวาและสร้างแรงกระตุ้นให้คุณด้วยซ้ำจริงๆแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนทุกอย่างย่อมผิดพลาดได้คนอื่นมักจะทําให้เรากุ้มอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งเหล่านี้ทําให้เรารู้สึกแย่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอารมณ์ทางลบเป็นองค์ประกอบที่จําเป็นต่อสุขภาพจิตการปฏิเสธเรื่องทางลบก็เท่ากับทําให้ปัญหานั้นคงอยู่ต่อไปตลอดการ แทนที่จะแก้ให้มันจบไปเคล็ดลับในการจัดการกับอารมณ์ทางลบได้แก่ 1. แสดงอารมณ์เหล่านี้ออกมาในลักษณะที่สังคมยอมรับได้และส่งผลดีต่อตัวคุณเอง 2. แสดงอารมณ์เหล่านี้ออกมาในทิศทางเดียวกับค่านิยมของคุณผมขอยกตัวอย่างง่ายๆค่านิยมของผมคือการไม่ใช้ความรุนแรงดังนั้นเวลาที่ผมโกรธใครสักคนผมจะแสดงความโกรธนั้นออกมา แต่ผมก็ยังทำตามค่านิยมของตัวเองด้วยการไม่ไปชกหน้าใครสุดตรงมากใช่ไหมผมก็ว่างั้นแต่ว่าความโกรธนั้นไม่ใช่ปัญหาความโกรธเป็นเรื่องธรรมชาติความโกรธเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความโกรธเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวคุณเองด้วยซ้ำในบางสถานการณ์อย่าลืมว่าอารมณ์เป็นเพียงแค่คกลไกตอบสนองเท่านั้นการชกหน้าคนสิถึงจะเรียกว่าปัญหาไม่ใช่ความโกรธความโกรธเป็นแค่เพียงผู้ส่งสารที่ทรงหมัดของผมไปปะทะกับหน้าของคุณ ฉะนั้นอย่าไปโทษผู้ส่งสารเลยแต่โทษหมัดของผมหรือหน้าของคุณเองดีกว่าถ้าเราบังคับตัวเองให้คิดบวกตลอดเวลาแสดงว่าเรากำลังปฏิเสธการมีอยู่ของปัญหาในชีวิตและถ้าเรากำลังปฏิเสธปัญหาของเรานั่นก็แสดงว่าเรากำลังปฏิเสธโอกาสในการแก้ปัญหานั้นและโอกาสในการสร้างความสุขกับตัวเราเองปัญหาคือสิ่งที่เพิ่มความหมายและความสำคัญให้กับชีวิตของเราดังนั้นการหลีกหนีปัญหาจึงนำไปสู่ชีวิตที่ไร้ความหมาย ถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกดีชั่วคราวก็ตามถ้ามองในระยะยาวการลงแข่งวิ่งมาราธอนทำให้เรามีความสุขมากกว่าการกินเค้กช็อกโกแลตการเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาทำให้เรามีความสุขมากกว่าการเล่นวิดีโอเกมจบการสร้างธุรกิจเล็กๆกับเพื่อนทั้งที่แทบจะไม่มีเงินเลยทำให้เรามีความสุขมากกว่าการซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่กิจกรรมเหล่านี้อาจจะเครียดยากลำบากและไม่สนุกเอาเสียเลย และคุณยังต้องเผชิญกับปัญหาที่ทับถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุดและมีความสุขมากที่สุดเท่าที่เราเคยทําถึงแม้จะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดความยากลําบากหรือแม้แต่ความโกรธและความสิ้นหวังแต่หลังจากที่เราทํามันได้สําเร็จเราก็ยังมองย้อนกลับไปน้าตาคอเบ้าและเล่าให้ลูกหลานฟังได้อย่างภาคภูมิใจนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างซิกส์มันฟอยเคยกล่าวไว้ว่า วันหนึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปช่วงเวลายากลำบากนั้นนับปีที่คุณผ่านมาได้จะกลายเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในสายตาของคุณนี่คือเหตุผลที่ทำให้มีความสุขความสำเร็จทางวัตถุการต้องถูกเสมอและการคิดบวกตลอดเวลาถือเป็นค่านิยมที่เลวร้ายสำหรับชีวิตเราและช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราหลายๆครั้งนั้นไม่น่าสนุกไม่มีความสำเร็จไม่สามารถคาดเดาได้และไม่ได้เป็นเรื่องบวกเราอาจเลือกค่านิยมและตัวชี้วัดที่เหมาะสม จากนั้นความสุขและความสำเร็จจะเกิดขึ้นตามมาเองทั้งสองสิ่งนี้คือผลพลอยได้จากค่านิยมที่ดีค่านิยมที่ดีและค่านิยมที่เลวค่านิยมที่ดีจะต้อง 1. อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง 2. เป็นที่ยอมรับของสังคม 3. ส่งผลโดยตรงและควบคุมได้ค่านิยมที่เลวคือ 1. อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อ 2. สังคมรังเกียจและ 3. ไม่ส่งผลโดยตรงหรือควบคุมไม่ได้ความจริงใจเป็นค่านิยมที่ดีเพราะเป็นสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ทั้งหมดรวมทั้งยังสะท้อนถึงความจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแม้ว่าอาจจะระคายหูก็ตามในทางกลับกันความเด่นดังเป็นค่านิยมที่เลวเพราะ 1. ถ้าคุณยึดถือค่านิยมนี้และตัวชีวัตของคุณคือการเป็นชายหรือหญิงที่เด่นดังที่สุดในปาร์ตี้คืนนี้คุณก็แทบจะควบคุมสถานการณ์ด้วยตัวเองไม่ได้เลยคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใครจะมาปาร์ตี้นี้บ้างบางทีคนเกินครึ่งในงานอาจจะเป็นคนที่คุณไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ้ำา 2. ค่านิยมหรือตัวชีวัตนี้ไม่ได้มีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองโดดเด่นหรือไม่มีใครสนใจแต่ในความเป็นจริง คุณไม่รู้เลยว่าใครคิดอะไรยังไงกับคุณบ้างหมายเหตุผมถือกฎที่ว่าคนที่กลัวว่าคนอื่นจะคิดกับตัวเองยังไงคือคนที่กลัวว่าความคิดแย่ๆที่ตัวเองคิดเกี่ยวกับตัวเองจะย้อนกลับเข้ามาหาตัวเองตัวอย่างของค่านิยมที่ดีและมีประโยชน์ได้แก่ความจริงใจความคิด,ดเริ่มความละเอียดอ่อนการยืนหยัดเพื่อตัวเองการยืนหยัดเพื่อผู้อื่นความเคารพในตัวเองความอยากรู้ จิตกุศลความอ่อนน้อมถ่อมตนและความคิดสร้างสรรค์ตัวอย่างของค่านิยมที่เลวและส่งผลเสียได้แก่การข่มขู่ด้วยการปั่นหัวหรือใช้กำลังการมีเซ็กส์แบบไม่เลือกหน้าการรู้สึกดีตลอดเวลาการต้องการเป็นจุดสนใจอยู่ตลอดเวลาการไม่อยากอยู่คนเดียวการต้องการคำชื่นชมจากทุกคนการอยากรวยเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นคนรวยการสังเวยสัตว์ตัวเล็กๆตาดำๆให้แก่เทพเจ้าเป็นต้น คุณจะสังเกตเห็นได้ว่าค่านิยมที่ดีต่อชีวิตนั้นมันมาจากภายในเช่นความคิดสร้างสรรค์หรือความอ่อนน้อมถ่อมตนมันเป็นสิ่งที่คุณสัมผัสได้ทันทีแค่ต้องปรับจิตใจให้พร้อมสัมผัสม,สมันเท่านั้นค่านิยมเหล่านี้ส่งผลทันทีและสามารถควบคุมได้มันจะช่วยให้คุณมองโลกในแบบที่เป็นไม่ใช่ในแบบที่คุณหวังให้เป็นค่านิยมที่เลวมักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเช่นการได้นั่งเครื่องบินส่วนตัว การที่คนอื่นบอกว่าคุณถูกเสมอการมีบ้านตากอากาศสุดหรูบนเกาะหรือการนั่งกินเหล้าแพงๆพร้อมกับกอดสาวนั่งดิงสาคนพร้อมกันค่านิยมที่เลวถึงแม้จะให้ความสนุกและความยินดีในบางครั้งแต่ก็ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณและมักจะส่งผลเสียต่อตัวคุณเองประเด็นคือการจัดลำดับความสำคัญแน่นอนว่าทุกคนอยากได้เหล้าแพงๆหรือบ้านสุดหรูบนเกาะส่วนตัวแต่สำหรับคุณแล้วอะไรสำคัญที่สุดละ่ะ ค่านิยมใดบ้างที่คุณให้ความสําคัญมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณมากที่สุดค่านิยมที่สําคัญที่สุดของร้อตตีฮิโรโอนอดะคือความจงรักภักดีและการทํางานรับใช้จกกักรวรรดิญี่ปุ่นถ้าคุณอ่านเรื่องของเขาแล้วยังไม่เข้าใจผมจะบอกให้ก็ได้ว่าค่านิยมนี้มันเลวร้วายยิ่งกว่าซูชิปานเน่าเสียอีกเพราะมันเป็นต้นเหตุของปัญหาห่วยๆสําหรับฮีโรนั่นก็คือการที่ต้องติดอยู่บนเกาะเล็กๆอันห่างไกล และต้องประทังชีวิตด้วยมแมลงสาบกับนอนเป็นเวลา30ปีอ้อแล้วเขาก็ยังรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ฆ่าชาวบ้านผู้บริสุทธิ์อีกด้วยนะดังนั้นถึงแม้ว่าฮีโร่จะมองว่าตัวเองประสบความสําเร็จและถึงแม้ว่าชีวิตของเขาจะเป็นไปตามตัวชีวิตที่เขากําหนดเองแต่คุณก็คงจะเห็นด้วยกับผมว่าชีวิตของเขามันห่วยแค่ไหนไม่มีใครยอมแลกไลฟ์สไตล์ของตัวเองกับเขาแน่นอนและคงจะไม่มีใครชื่นชมสิ่งที่เขาทําด้วยเดฟมัตเทน ได้รับชื่อเสียงและคำชื่นชมมากมายแต่เขาก็ยังคงรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวเพราะเขาเลือกค่านิยมหวย่หวยด้วยการไปเปรียบเทียบตัวเองกับความสำเร็จของคนอื่นค่านิยมนี้สร้างปัญหาสุดบัดซบให้เขาเช่นผมต้องขายอัลบั้มให้ได้150ล้านชุดผมถึงประสบความสำเร็จและคอนเสิร์ตครั้งต่อไปจะต้องใหญ่ระดับสนามกีฬาเท่านั้นเดฟคิปเอาเองว่าถ้าเขาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เขาจะมีความสุขแต่เราก็เห็นกันแล้วว่ามันไม่ใช่ในทางกลับกัน Peace Base เลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงแม้จะต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้าจนแทบเป็นบ้าเพราะถูกไล่ออกจากวง The Beatles แต่เมื่ออายุมากขึ้นพี่ได้เรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่เขาแคร์จริงๆทำให้เขาประเมินชีวิตของตัวเองได้โดยใช้มาตรฐานใหม่ด้วยเหตุนี้เองพี่จึงเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขและสุขภาพดีสมบูรณ์ด้วยชีวิตที่เรียบง่ายและครอบครัวที่น่ารักซึ่งก็ตลกดี เพราะทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สมาชิกวงเดอะบิทเทิลทั้ง4ี่คนต้องพยายามอย่างยากลําบากเป็นเวลาหลายสิบปีเพื่อที่จะได้มาหรือรักษามันเอาไว้เมื่อเรายึดถือค่านิยมที่เลวซึ่งก็ถือเป็นมาตรฐานห่วยๆที่เรากำหนดให้กับตัวเราเองและคนอื่นนั่นหมายถึงเรากำลังแคร์สิ่งที่ไม่มีความสำคัญหรือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราแย่ลงด้วยซ้ำแต่เมื่อเราเลือกค่านิยมที่ดีเราก็จะหันเหนชีวิตไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นเราจะแคร์กับสิ่งที่สำคัญ สิ่งที่ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นและสิ่งที่สร้างความสุขความยินดีและความสําเร็จซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นตามมาทั้งหมดนี้คือแก่นแท้ของสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาตัวเองนั่นคือการให้ความสําคัญกับค่านิยมที่ดีและการเลือกสิ่งที่สมควรจะแคร์พอเมื่อคุณเลือกแคร์ในสิ่งที่ควรค่าและเลือกแคร์ในสิ่งที่ไม่สําคัญ คุณก็จะได้ปัญหาที่ดีขึ้นและเมื่อคุณได้ปัญหาที่ดีขึ้นคุณย่อมมีชีวิตที่ดีขึ้นบทที่เหลือของหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงค่านิยม5ประการที่อาจจะสวนทางกับแนวคิดทั่วไปแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นค่านิยมที่น่าจะให้ประโยชน์สูงสุดถ้าถูกนําไปใช้ค่านิยมทั้งหมดเป็นค่านิยมในทางลบซึ่งยึดตามกฎแห่งการย้อนกลับที่เราพูดถึงกันไปก่อนหน้านี้ค่านิยมทั้งหมดนี้เป็นการเผชิญกับปัญหาในระดับที่ลึกลงไปอีกขัน้น แทนที่จะเลี่ยงปัญหาด้วยการมืนเมาไปกับความสุขค่านิยมทั้ง5ประการนี้ไม่ได้เป็นไปตามแบบแผนทั่วไปและอาจทำให้คุณลำบากใจแต่ในความคิดผมนี่คือค่านิยมที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณค่านิยมแรกที่เราจะไปพูดถึงในบทต่อไปอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความรับผิดชอบในแบบสุดโตง่งนั่นคือการรับผิดชอบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นความผิดของใครก็ตามค่านิยมที่สคือความไม่แน่นอน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการยอมรับในความไม่รู้ของตัวเองและการปลูกจิตสำนึกให้ตั้งคำถามกับความเชื่อของตัวเองตลอดเวลาค่านิยมต่อมาคือความล้มเหลวซึ่งก็คือความเต็มใจที่จะค้นหาข้อบกพร่องและความผิดพลาดของตัวคุณเองเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นค่านิยมที่4คือการปฏิเสธซึ่งหมายถึงความสามารถในการพูดและฟังคำว่าไม่ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดสิ่งที่จะยอมรับและสิ่งที่ไม่ต้องการยอมรับในชีวิตของคุณได้อย่างชัดเจนค่านิยมสุดท้ายคือการใคร่ควรถึงความตายของตัวเองค่านิยมนี้มีความสำคัญมากเพราะการทำความเข้าใจกับความตายของตัวเองนั้นอาจเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยให้เรารักษาม,มุมมองที่มีต่อค่านิยมอื่นๆเอาไว้ได้อย่างถูกต้อง